เนี่ยอุ้ยสุดสุดวันนี้เราจะมากินนี่ของโปรดของหลายๆคนจะต้มมาม่าให้เส้นเหนียวหนึบนุ่มเด้งต้องน้ำเดือดจัดๆแบบนี้อันนี้เราจะทำแบบร้านยำนะนับ1 2 3อาจถึง5ตักใส่ถุงเลยไปร้านยำบอกว่าเอามาม่าเส้นแข็งแยกเส้นเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้มาตอนนี้มันก็จะดงมันก็จะทำความนุ่มของมันอยู่พอกลับถึงบ้านเราก็จะได้เส้นเหนียวนุ่มหนึบเด้งอันนี้ถ้าเราลวกกินเองที่บ้านก็ปุ๊บแล้วก็กลับแล้วก็รินน้ำเลยรินน้ำออกแล้วเราก็ปิดฝาไว้แบบนี้ไม่ต้องเปิดนะคะแล้วเราก็ไปเตรียมเครื่องอย่างอื่นเส้นมันก็จะละอุนุ่มหนึบทันพอดีวันนี้จะทำเป็นมาม่าแห้งนะคะสำหรับมาม่าห่อเล็ก2ห่ออันนี้ชอบส่วนตัวนะคะปาริดาก็จะเติมพริกน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงในซองนิดนึงแล้วก็เครื่องอะไรเนี่ยน้ำมันจากซองอ่ะเราใส่เต็มที่เลยแล้วให้ระวังความเค็มให้ดีนะคะเพราะเส้นเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วเราอาจจะเติมมะนาวเข้าไปด้วยนะคะเรามาดูเส้นที่อยู่ในหม้อเห็นไหมล่ะเส้นที่อยู่ในหม้อนะเนี่ยหนึบนุ่มเด้งโอ้โหหนึบหนึบมากเลยอันนี้คือเรียกว่าโยนลงไปแล้วก็รินน้ำแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้เลยอันนี้ถ้าเจอไอ้ยำอ่ะเนาะเขาก็จะมีน้ำยำของเขานิดหนึ่งนี่คือเหมาะเจาะเลยแต่ปาริดาเป็นคนชอบแห้งๆหนึบๆแบบนี้นะมาดูเส้นที่อยู่ในถุงกันหุ้ยอันนี้ยิ่งน่าอร่อยมากเลยเนี่ยอุ้ยสุดๆคือถ้าอยู่ที่ร้านยำเนาะหม้อยำเขาก็จะเดือดเดือดอยู่เขาโยนลงไปปุ๊บนับ1 2 3 4ประมาณเนี้ยเอาใส่ถุงรัดยางเลยถึงเวลากินนี่โอ้โหโคตรเหมาะเจาะอันนี้เราก็ใส่มะนาวไปนิดนึงแล้วก็คลุก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 โอ้ยคลุก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 เนาะทำรสชาติแบบที่เราชอบอ่ะเราก็จะมาจัดจานสมมุติว่าเรามีแฟนเนาะเราก็จัดโอ้ยสมมุติสมมุติว่ามีแฟนเอ้ยนี่มาม่า2ห่อนี่จานนี้คือใหญ่มากเท่าฝาบ้านเลยนะเนี่ยโอเคเราอยากใส่จานใหญ่ให้ดูอันนี้ดูเส้นกันเห็นไหมชิมให้ดูฟันไม่ดีช่วยไม่ได้นะคะนุ่มหนึบเด้งมากเราก็จัดจานหน้าตาก็จะประมาณนี้ขออภัยนะคะคุณผู้หญิงหน้าบูดตาบวมนิดนึงทำยิ้มได้แค่นี้ค่ะนะอ้าวเดี๋ยวขอคุยเรื่องไข่ไมโครเวฟนิดนึงทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่น้ำมากน้ำน้อยไข่อยู่ในตู้เย็นหรือไข่นอกตู้เย็นถ้าไข่อยู่นอกตู้เย็นน่ะนาทีเดียวนี่คือเป๊ะเลยแต่ถ้าไข่ใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะเวฟนานขึ้นเราก็คอยดูก็แล้วกันนะคะว่ามันจะต้องเวฟนานแค่ไหนนะแล้วก็เวฟเติมเวลาอีกได้นะคะก็จะประมาณนี้โอ้แต่มันเนาะจานนี้น่าจะอ่ะไม่น่าจะเกิน50บาทอ่ะดูเส้นจริงๆเราเน้นให้ดูเส้นนะคะอันเนี้ยเป็นคนชอบแบบแห้งนะคะคนชอบแบบน้ำก็อาจจะไม่ชอบนะฮะ
คนชอบแบบน้ำก็อาจจะทำแบบน้ำไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดอาหารโอ้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะหนึบนุ่มเด้งสุดๆดูไข่เป็นไงคะน่าอร่อยไหมคะขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม Thanks so much